สวัสดีครับผมครูแปะเปียโนนะครับวันนี้ผมจะมาเลือกเปียโนให้กับนักเรียนของผมท่านหนึ่งครับก็เลยมีโอกาสมาเนี่ยแวะเปียโนเฮ้าส์นะฮะแล้วก็เลือกเลยนะฮะนี้หลักๆจะเป็นรุ่นยามาฮ่าหมดเลยนะครับมีคาวายอยู่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้ก็เป็นอาณาจักรของเปียโนเฮ้าส์ชั้นหนึ่งนะฮะมีประมาณ35ตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมถูกใจตัวไหนนะครับที่เมื่อกี้เล่นไปก็มีทั้งสเกลมีทั้งอะเพจิโอแล้วก็โครมาติกนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าเป็นแนวตัวนี้นะครับเนี่ยทั้งภาพเลยน้ำหนักเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับและอีกประการหนึ่งนะครับผมก็จะลองเล่นเปียโนตัวนี้ด้วยเพลงประจำเลยนะเวลาผมเลือกเปียโนผมจะเล่นโมซาร์ทโซนาต้า K545 ครับไม่เกี่ยวกับความยากง่ายแต่เกี่ยวกับผมชอบเองแล้วก็การทดสอบที่เสียงออกมาได้ถูกใจไหมมันเป็นทำนองที่ลอยๆน้ำเสียงมาเป็นไงว่าข้างล่างเป็นยังไงออคเทปเป็นยังไงอ้าวอย่างเงี้ยสอบผ่านนะครับแล้วก็เผยว่าถ้าเกิดว่าดูแบบเอ็กเกรสซีฟหน่อยเบโธเฟนก็จะดูซีรีส์นะฮะดูลักษณะตัวนี้นะฮะ UX30BL ใช่ไหมใช่ค่ะ 30BL นะฮะนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบว่าแกนเปียโนเลยนะครับการตั้งนะครับตรงนี้มันมีช่องออกมาได้นะฮะนี่เป็นเสียงออกมาจากตรงนี้มันทำให้ดูกระหึ่มนะฮะกระหึ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งในทั้งหมด4ตัวด้วยกันในรุ่นแบบนี้ที่ผมถูกใจนะคุณจะเอาตัวไหนไปก็ได้ทั้งนั้นเลยครับถูกใจนะครับอันนี้มาดูนี้นะครับมาดูตรงนี้กันนะครับสำคัญที่สุดนะครับถ้าคุณถูกใจตัวนี้ก็นี่เลยซีรีส์นี้นะครับนะเท่านั้นเลยนะครับต่อไปนะฮะลองดูยาวๆกันเลยไหมฮะมา